ค่ะน้องสีทองสองท่อนน่ะเราอยู่ฝั่งไอคอนสยามนะฮะฝั่งนู้นจะเป็นโรงแรมดีเดคอร์ดูนะฮะเดคอร์ดูโฮสเทลค่ะนี่หากจะเห็นน้องสีทองเดินมาถึงวัดสุวรรณแล้วข้ามฝั่งมาก็จะเป็นไอคอนสยามนี่ไงทุกคนเห็นน้องสีทองครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเราเข้าห้างไอคอนแป๊บหนึ่งไปดูซิว่าบรรยากาศเป็นยังไงเราเดินมาประมาณ 2-300 เมตรจากเดคอร์ดูโฮสเทลที่อยู่ในซอย 14/1 เจริญนครอย่าลืมถนนด้านหน้านะครับไอคอนสยามก็เรียกว่าถนนเจริญนครฉะนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าสถานีนี้ก็เลยเรียกว่าสถานีเจริญนครค่ะทุกคนเพราะบางคนยังมาไม่ถูกเรียกไม่ถูกนะครับอ่ะเข้าไปนี่บรรยากาศชั้นอันนี้เป็นชั้นอะไรอ่ะชั้น G หรือชั้น M ชั้น M ค่ะทุกคนนี่เขามีรางวัลอะไรลองดูซิเผื่อฟลุ๊กค่ะทุกคน BTS Exhibition จอดอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะมารับโปรโมชั่นอะไรจ๊ะนี่ฮะลงมาข้างล่างกันนะครับจากชั้น G ก็จะเป็นเมืองสุขสยามนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศแบบเขาเรียกว่าคลาสสิกนะฮะคลาสสิคอลชั้นลอยก็มีทุกคนนะคลาสสิคอลไทยสุขสยามนี่ฮะของกินแบบน่าสนใจแสงสีแบบอยู่อีกเมืองนึงเลยอ่ะทุกคนไม่เหมือนกับห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะฮะลูกชิ้นพอเพียงขนมเบื้องอะไรประมาณนี้นะฮะน่าทานดังนั้นเลยทุกคนนี่ฮะทุกคนบรรยากาศแบบผลไม้ไทยนี่ฮะจะเป็นอย่างนี้ช่วงตลอดทุกวันนะฮะสวยงามโอ้ยน่าทานนี่ฮะโอ้ยปลาหมึกเป็นตัวๆเลยทุกคนมองดองนั่งรถไฟฟ้ามาสะดวกเนาะเดี๋ยวนี้เนาะนี่ฮะดูสิทุกคนนี่อะไรฮะต่างชาติจะเยอะนะฮะทุกคนนี่ฮะเราถ่ายเมื่อกี้เดินถ่ายอยู่อีกเครื่องหนึ่งสองเครื่องนะฮะอีกผู้หญิงอ่ะไม่น่าจะเป็นคนไทยเดินมาชนแขนเกือบหลุดเลยฮะกล้องตัดไปเลยฮะทุกคนก็เลยด่ามันว่าเย็ดแม่เดินไม่ดูเลยนะฮะสดสดเลยฮะทุกคนดีว่าช่องนี้ไม่หลุดไปนะฮะมันเดินชนแขนไม่ดูเลยคนก็ไม่ได้แน่นนะฮะเมื่อกี้สังเกตดูเนี่ยฮะคนไม่ได้แน่นนะฮะทุกคนแต่เดินชนเราเฉยเลยทั้งที่เราถือกล้องอยู่น่าตบมากเลยทุกคนนะฮะแต่ต้องใจเย็นๆหายพวกนี้ตบไปแล้วเสียบมือทุกคนนี่ฮะบรรยากาศสุขสยามนะฮะและไม่มีการขอโทษด้วยนะฮะชนแล้วทำไปเดินเฉยจนเราหันไปด่ามันว่าเย็ดแม่นะฮะทุกคนนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะทุกคนจ๋าเจอสัตว์นรกแบบไม่ได้ตั้งใจนะฮะทุกคนนี่ต่างชาติเยอะเลยนะฮะทุกคนครับฉะนั้นเวลาใครมาต่อไปที่ไอคอนสยามเนาะบอกต่อเรามีโรงแรมเดคอร์ดูโฮสเทลไม่ไกลฮะเดินมาช้อปปิ้งหาของกินเยอะแยะเลยทุกคนนี่ฮะข้าวซอยก็มาค่ะทุกคนข้าวซอยอันดับหนึ่งเหรออันดับหนึ่งเบสซุปค่ะส
สวยงามนะทุกคนนี่ทำเป็นทางขึ้นแบบบันไดนาคทุกคนนาคกันนาคเกิดนะฮะสวยมากชอบม่วงนะฮะของนกของคุณสร้อยอินทนิลทองกระนาดอาลูวาหินขนทองเกล็ดมรกตเสน่ห์จันสวยมากเลยทุกคนทองกองทองเอกทองชมพูนุชกาตะรองทุกคนสัมปันนีหรือเลิศมากย่างกันมาสุดๆย่างกันมานี่เท่าอยู่นี่ก่อนที่เท่าอันนี้จะเป็นของจิ๋วที่ติดตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับเดี๋ยวขอดูโฮสเทลนะทุกคนนะฮะไม่กี่ร้อยเมตรจริงๆเยื้องกันเลยนะฮะแต่จะถึงวัดสุวรรณก่อนนะถึงจะเจอเดี๋ยวขอดูตรงซอย14ทับ1เจริญนครทุกคนที่จะเป็นขนมไทยนะฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนเราเดินกลับกันนะฮะเดี๋ยวฝนตกจ้าไปกลับเดี๋ยวขอดูโฮสเทลกันทุกคนเดินไม่ไกลนะฮะ